วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้16พฤศจิกายน2562ครับเราเลี้ยวมาจากถนนมิตรภาพนะครับเข้าสู่ถนนหมายเลข2224ครับทางไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับจากนี้ไปก็อีก12กิโลเมตรครับพามาดูโครงการรถไฟทางคู่ครับช่วงข้ามผ่านตัวอำเภอมวกเหล็กครับเรากำลังจะเข้าสู่เขตพื้นที่ของโรงเรียนนายเรืออากาศแห่งใหม่ครับบริเวณนี้มีสายงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดครับเชื่อมระหว่างภายในโรงเรียนนายเรืออากาศทั้งสองฝั่งนะครับกำลังทำเพดานของอุโมงค์ครับกำลังปูโครงสร้างเหล็กเพดานครับเริ่มมองเห็นแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ลอยฟ้าแล้วครับยาวเหยียดเลยครับระยะทางเกือบ5กิโลเมตรครับที่คล่อมผ่านหุบตัวเมืองมวกเหล็กครับต่อชิ้นส่วนทางวิ่งได้ยาวหลายช่วงต่อกันแล้วครับตัวสถานีรถไฟมวกเหล็กแห่งใหม่นะครับจะอยู่ไปทางด้านตะวันตกนะครับฝั่งซ้ายมือออกไปอีกนะครับจากจุดตัดตรงนี้นะครับนี่ครับบริเวณสายงานครับกำลังต่อโครงสร้างเหล็กกันเลยครับบริเวณนี้ครับThank you.
้